สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพายุโคนีมาแล้วกรมอุตุเตือนอีสานตะวันออกเจอฝนกรุงเทพมหานครโดนด้วยวันที่6พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นโดยมีฝนบางแห่งส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมช่องแคบมะละกาทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักในระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโคนีพายุระดับ3ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกีนอนประเทศเวียดนามในเช้าวันที่6พฤศจิกายนและจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลทำให้ช่วงวันที่6ถึง7พฤศจิกายนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีลมแรงและมีฝนตกเล็กน้อยดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายนนี้ภาคเหนืออากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ